สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุย,คยหุ้นค่ะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2563กับดิฉันนาดีฤดีสวัสด์ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและเรื่องราวในแวดวงต่างๆนะคะมาดูกันที่เรื่องของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็แกว่งตัวผันพวนทั้งในแดนบวกและแดนลบนะคะก่อนที่จะปิดลงไปในกรอบแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่จะเข้ามากระตุ้นนะคะแล้วก็รอเรื่องของทางสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ เรื่องของการระบาดของโควิดรอบ2ว่าจะมีความชัดเจนขึ้นหรือไม่และรวมถึงการประชุมของ ECB เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะทำให้เราปิดไปในกรอบแคบๆแ,แ,แต่ยังไม่ผ่าน1,300จุดนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมของ ECB เมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นที่รอคอยของทั่วโลกก็ว่าได้ค่ะก็ปรากฏว่าที่ประชุม ECB นะคะก็ยังคงมีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและวงเงินในการซื้อพันธบัตรในการประชุมเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะ โดยอัตราดอกเบีย้ยที่ทาง ECB คงเอาไว้ก็คืออยู่ที่ระดับ0%ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะและคงอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับลบศนขณะที่คงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ระดับ0.25%ค่ะ โดย ECB ยังระบุในท้ายการประชุมด้วยนะคะว่าจะยังคงอัอตราตรึงอัตราดอกเบี้ยนในระดับปัจจุบันหรืออาจจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันดังกล่าวจนกว่าอัตราเงินเฟอ้อนั้นจะปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายที่ทาง ECB ตั้งเอาไว้ก็คืออยู่ใกล้แต่ไม่เกิน2%ค่ะ นอกจากนี้นะคะ ECB ก็ยังมีมติในการในวงเงินการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP e ที่ระดับ1.35ล้านล้านยูโรโดยจะซื้อพันธบัตรตามโครงการดังกล่าวไปจนถึงปีหน้าคะ่ะเดือนมิถุนายนปี2564หรือจนกระทั่ง ECB นั้นพิจารณานะคะว่าวิกฤตการณจากเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทาง เจ้าหน้าที่ของ i f f 2คนเองก็มีการเขียนบทความออกมานะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันเริ่มชะลอลงในบางพื้นที่นะคะแต่ทั่วโลกก็ยังถือว่ายัางหนักอยู่แต่ว่าหลังจากนี้นะคะยังต้องรอเรื่องของวัคซีนเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกยังถือว่ายังคงเปราะบางอยู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการ เปิดในหลายๆประเทศให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้แต่ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ กลับมาดูในส่วนของบ้านเรากันบ้างนะคะเพราะว่าแบงก์ชาติเองก็ออกมาพูดหลายเรื่องะหว่วานนี้ค่ะโดยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยุติการใช้อัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงไหลบออและ,ะอัตราดอกเบีย้ยไทยบาทฟิกในสิ้นปี2564หรือว่าสิ้นปีหน้านั่นเองค่ะโดยทางคุณชยยาวดีชัยนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเชื่อว่าการยุติการใช้อัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงไหลบอและอัตราดอกเบีย้ยไทยบาทฟิกเนี่ยนะคะ จะมีผลกระทบในวงจํากัดในตลาดเงินแล้วก็ผู้ที่ทําธุรกรรมในตลาดเงินโดยเฉพาะผู้ที่ทําธุรกรรมในตลาดอนุพันธ์และสัญญาสินเชื่อที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยรไรบอรและก็ไทบาทฟิกซึ่งก็มีไม่มากนะคะโดยจากการสํารวจการทําธุรกรรมในตลาดเงินนะคะที่อิงกับไรบอรและไทบาทฟิกนั้น เพราะว่ามีเพียงแค่50,000สัญญาหรือที่เป็นมูลค่ารวมที่6.1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและส่วนใหญ่นะคะเป็นธุรกรรมอนุพันธ์เพราะฉะนั้นสินเชื่อเนี่ยจะมีเพียงแค่40 0 0 0ล้านดอลลาร์เท่านั้นการยุติอัตราดอกเบีย้ยข้างต้นเนี่ยนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการพัฒนาอัตราดอกเบีย้ยถอซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงตัวใหม่ค่ะ ซึ่งจะสะท้อนส่งผ่านนโยบายการเงินในตลาดเงินสะท้อนเศรษฐกิจของไทยมากขึ้นและก็จะทําทให้ตลาดนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยโดยระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่อัตราดอกเบี้ยอ,งอิงตัวใหม่ก็คืออัตราดอกเบี้ยถอนเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการทําอัตราดอกเบี้ยสำรองเอาไว้แล้วก็คือ Fallback ไทยบาทฟิกซซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยไทยบาทฟิกเดิมดังนั้นผลกระทบจากการตีมูลค่าจึงไม่มากนะะักค่ะ โดยอัตราอก้างอิงอกอัตราดอากเบีย้ยอ้างอิงในอดีตนะคะอย่างไทยบาทฟิกเนี่ยมันเป็นอัตราดอากเบีย้ยที่ผูกกับดอลลาร์ดังนั้นเมื่อดอลลาร์ผันผวนจากอิทธิพลต่างๆไม่เกี่ยวกับตลาดเงินของไทยก็ทําให้อัตราดอากเบีย้ยอ้างอิงที่เราใช้นั้นผันผวนไปด้วย เพราะฉะนั้นค่ะแบงค์ชาติก็เลยคิดว่าจะคัดสิ่งเหล่านี้ออกเพื่อให้สะท้อนความเป็นไทยมากขึ้นโดยตอนนี้นะคะแบงค์ชาติอยู่ระหว่างการคุยกับสบนและผู้ร่วมตลาดเพื่อออกผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงทออย่างเช่นการออกบอลด้วยอนาคตซึ่งก็จะสนุนให้เกิดการใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็มีกระแสะข่าวเกิดขึ้นมาว่า ภายในปีนี้นั้นจะไม่สามารถใช้เงินบาทในการซื้อทองคําได้อีกต่อไปก็เลยทําให้แบงก์ชาติต้องออกมาแก้ข่าวนี้โดยเร็วนะคะโดยคุณวิชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้การสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่ามาตามที่มีการเข้าใจผิดกันว่าภายในปีนี้จะไม่สามารถใช้เงินบาทซื้อทองคําได้อีกต่อไปโดยนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคํา จะต้องซื้อขายทองคําเป็นเงินตราต่างประเทศเท่านั้นกรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากการปรับระบบนิเวศการลงทุนในทองคํามีเป้าหมายเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจซื้อขายทองเพื่อการลงทุน อย่างเช่นการเทรดทองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกชำระเป็นเงินบาทหรือว่าเงินตราต่างประเทศก็ได้ผ่านบัญชี FCD ได้โดยไม่ได้มีการบังคับให้ต้องเลือกใช้สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งนะคะในการเทรดค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถซื้อทองคำแท่ง และทองรูปพรรณที่ร้านทองเนี่ยได้ตามปกติโดยใช้เงินบาทไทยเลยนะคะอาจจะมีในส่วนของการเทรดออนไลน์เท่านั้นน่นะคะที่จะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะจ่ายเป็นดอลลาร์จะจ่ายเป็นเงินยูโรหรือว่าเป็นเงินตาต่างประเทศหรือว่าจะจ่ายเป็นเงินไทยคะ่ะ นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับแบงค์ชาติก็คือเรื่องของมาตรการ LTV นะคะที่ผู้ประกอบการภาคอสังหาร,ริมทรัพย์นั้นออกมาเรียกร้องและก็ยื่นหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ อยากเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการ LTv นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณณว่อนเดชวัณผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าขอชี้แจงว่าในส่วนของแบงค์ชาติเนี่ยนะคะได้ติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่มีการออกมาตรการ LTv มาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2562และมีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล ร้องกับสถานการณ์โดยมีการผ่อนปลนนะคะมาตราการ LTV ไปถึง2ครั้งก่อนหน้านี้เพราะว่าก็มีเสียงเรียกร้องมาจากบรรดาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะคะว่า LTV ค่อนข้างจะเข้มงวดเกินไปมันไม่เกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทางแบงก์ชาติเองก็มีการผ่อนปลนมาก่อนหน้านี้แล้ว2ครั้งค่ะ ก็คือการผ่อนปนเกินสำหรับผู้กู้ร่วมและการซื้อบ้านหลังแรก,กราคาต่ำกว่า10ล้านบาทโดยสามารถกู้ได้เท่ากับราคาบ้านแล้วก็ยังสามารถกู้เพิ่มได้อีก10%ค่ะเพื่อที่จะใช้ไปเป็นค่าตกแต่งหรือซ่อมแซมมนะคะส่วนบ้านหลังที่2นั้นก็กู้ได้ถึง90%ซึ่งสอดคล้อง กับหลักการของแบงค์ชาติที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองไม่ใช่การเก็งกําไรและจะนําไปสู่ภาวะการเป็นฟองสบู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่แบงค์ชาติกลัวและต้องการที่จะคงมาตรการ LTV เอาไว้ จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะคะก็พบว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไตรามาส2ปีนี้ยังขยายตัวที่4.4ซึ่งสูงกว่าไตรามาสก่อนแม้จะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อบ้านหลังแรกค่ะสะท้อนว่ามาตรการ LTV ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ซื้อบ้านและสถาบันการเงินเองก็ยังมีการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มเติมหากกู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระรวมทั้งนะคะมาตรการ LTV ยังช่วยรองรับผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องจากช่วยชะลอความต้องการเทียมและปริมาณที่อยู่อาศัยส่วนเกินก่อนเหตุการณ์ระบาดของโควิด19ทั้งนี้นะคะในสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงและไม่รู้ว่าเรื่องของโควิด19นั้นจะจบลงเมื่อไหร่ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไปนะคะแต่ปรากฏว่าในส่วนของคุณเศษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแสนสิริเองนั้นได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะโดยเนื้อหานั้นระบุว่า ถ้าใครบอกว่าตลาดอสังหายยังไปได้คนนั้นพูดไม่จริงแน่นอนทุกวันนี้นะคะแสนสิริยอดโอนสูงเป็นประวัติการไม่ใช่เพราะตลาดดีแต่เราจัดโปรโมชั่นเพื่อเร่งขายเร่งโอนเพราะอยากได้เงินสดในการรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจากนั้นไม่นานค่ะนายเศรษฐาก็ได้โพสต์อีกข้อความหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีเนื้อหาว่าเศรษฐกิจแย่ภาคอสังหายิย่งแย่รัฐบาลต้องช่วย เพราะแม้แสนสิริจะพอไปไหวเพราะตุนเงินสดไว้แล้ว1 2 0 0ืล้านบาทแต่เราก็ไม่อยากเห็นรายใดรายหนึ่งไม่ว่าจะรา,รายใหญ่หรือรายเล็กนะคะต้องล้มไปเพราะว่าจะกระทบกันหมดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเหมือนเสียงเตือนออกมาจากผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะว่าหากว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรที่จะเป็นการช่วยกลุ่มอสังหาเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เนี่ย ต่อไปนะคะอาจจะมีการปลดคนงานถึง1,000คนในแวดวงของกล่มอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะเพราะฉะน,นั้น นี่ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยลบหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ด้วยเดี๋ยวรอในช่วงเปิดตลาดขึ้นมานะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะไปอย่างไรต่อสําหรับกลุ่มนี้เพราะว่ายังต้องติดตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่ทางบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงแบงก์ชาติด้วยว่าจะได้รับการตอบรับนั้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะมาดูในส่วนของกรอตอกันบ้างนะคะเพราะว่าก็มีการสั่ง ลงโทษแบนผู้แนะนำการลงทุนอีกหนึ่งรายขึ้นมาแล้วนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่ากรอได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะพบว่าระหว่างเดือนกันยายน2560ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2562ทางนายพั ธนดลนนะคะได้มีการชักชวนให้ลูกค้าสองรายนะคะนายพัฒนดลเดชรัตนตะกูลค่ะได้ชักชวนให้ลูกค้าสองรายนะคะซื้อหุ้นที่มีการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ของหลายบริษัทและรวมถึงชักชวนนักลงทุนให้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้ลูกค้านั้นโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองเนี่ย รวมเป็นเงินนะคะ3 5 8 0 0 0บาทโดยอ้างว่าได้ฝากหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของลูกค้ารายอื่นแล้วก็บัญชีของบิดาตนเองก็คือในายพัฒนดดนดล แต่นายพัฒนาดลไม่ได้ซื้อหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจริงทำให้ลูกค้าไม่ได้รับหุ้นแล้วก็ไม่ได้รับเงินคืนด้วยค่ะการกระทําของนายพัฒนาดลข้างต้นเป็นการกระทําม่ชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนจึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนค่ะกระตอตจึงเพิกถอนให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนําการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภทหนึ่ง และจะรับพิจารณา,คำ,าคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายพัฒนดลเมื่อพ้นระยะเวลา6ปี3เดือนนับตั้งแต่วันที่11กันยายน2 5 6 3ค่ะซึ่งทางกรอก็นายจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง อย่าลงเชื่อการชักชวนของผู้แนะนําการลงทุนที่ให้โอนเงินค่าหุน้นแล้วก็สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนําการลงทุนเพราะอาจเป็นช่องทางการทําให้เกิดการทุจริตและอาจสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากได้นะคะในกรณีการโอนเงินค่าซื้อหุน้นแล้วก็สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ย ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้นนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเกิดจากความไว้วางใจความเชื่อใจกันนะคะก็ทําไปสู่การทุจริตซึ่งก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในการลงพวกของกลตอตามที่ได้มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะ เอาละคะมาดูในรายบริษัทกันบ้างเพราะว่าวันนี้ก็มีการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ของปี2,563ของบมจ w i ว e n e อเนี o l d โฮ g ดินะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งโดยวาระสำคัญในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รายงานไปก่อนหน้านะั้นแล้วเมื่อวันพุธก็คือการปลดนายนบนรรงเดชออกจากการเป็นกรรมการบริษัทค่ะเนื่องจากถูกฟ้องร้องคดีต่อศาลเป็นจำนวน ทำให้บริษัทนั้นต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเป็นเงินจำนวนมากและการที่บริษัทถูกฟ้องคดีดังกล่าวทำให้บริษัทต,ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดก็คือผู้ถือหุ้นวินได้มีมติอนุมัติการปลดนายนพนลงเดชออกจากการเป็นกรรมการบริษัทนะคะด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย54.98เเซ และไม่เห็นด้วย45.01%ค่ะและที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะก็ยังอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมจำนวนกรรมการของบริษัทโดยแต่งตั้งให้นายประเดชกิตติอิสราโนนเข้ามาเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย56.96%แล้วก็ไม่เห็นด้วย43.03%ค่ะโดยบรรยากาศภายในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะก็มีนายวิชัยทองแตงประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม โดยระหว่างการประชุมเนี่ยนะคะก่อนที่จะลงมติเนี่ยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังคงซักถามกรณีความคืบหน้าของคดีและก็ความโปร่งใสรวมถึงความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ ซึ่งนายนบก็ได้กล่าวชี้แจงโดยเฉพาะคดีการฟ้องร้องต่างๆนะคะขณะที่การนำบินเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นคาดว่าจะสามารถเสนอขาย IPO ได้เนี่ยภายในสิ้นปี2,563หรือต้นปี2,564แต่อย่างไรก็ตามค่ะ แม้นายนพจะชี้แจงถึงความโปร่งใสนะคะแต่ที่ประชุมเนี่ยก็ยังคงลงมติที่จะให้นายนพพ้นจากบอร์ดซึ่งภายหลังจากที่มีภา,มภายหลังทราบผลการโหวตแล้วนะคะนายนพนรงเดชเองก็กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ฝากคนที่รับไม้ต่อขอให้พาบริษัทไปถึงฝันที่เราเคยฝันกันไว้แล้วก็ขอฝากโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินและเรื่องการทำ IPO นะคะโดยหลังจากผู้จบก็ลุกออกจากห้องประชุมไปทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมเมื่อวานก็ยังกังวลถึงกรณีโปรเจกต์ไฟแนนซ์จำนวน8โครงการเพราะว่าในสัญญาเงินกู้กับทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะคะมีการระบุห้ามเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของวินหากมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวผู้บริหารเนี่ยนะคะสัญญาก็จะถูกดีฟอลทันทีนั้นก็มีการชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ได้ส่งหนังสือไปอยังสถ,สถาบันการเงินต่งางๆก,ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB แล้วนะคะเพื่อสอบถาม ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสถาบันการเงินต่อไปค่ะ ก็ตอนนี้นะคะในเรื่องของบริษัทในกลุ่มวินเองเนี่ยเขามีนี้สินอยู่ประมาณ36,000ล้านบาทที่เป็นลนักษณะของโปรเจกต์ไฟแนนซ์เนี่ยจำนวน8โครงการซึ่งแต่และโครงการสามารถทำไรายได้และทยอยคืนนี้ได้ตามกำหนดนะคะโดยเป็นเงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และจ่ายก่อนกำหนดด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเดี๋ยวต้องรอการตอบกลับจากธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยว่าจะอย่างไรนะคะนี่ก็ เป็นผลการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ของปี2,563นะคะของบมจวินเอเนียร์โฮลดิ้งซึ่งก็ถือว่าเป็นมหากาบอีกหนึ่งบริษัทที่มีปัญหามาค่อนข้างยาวนานนะคะในเรื่องของการที่จะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ,ะในทยที่สุดก็ยังติดปัญหายังไม่สามารถเข้าได้นะคะแล้วก็เป็น อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยนำมาเป็นปัจจัยกดดันแล้วก็ปลดนายนพนรงเดอชออกจรการเป็นกรรมการบริษัทคับ เราะยังต้องติดตามนะคะว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็คือนายประเดชก,กิติอิสราโนนนั้นจะนำพาบริษัทอย่างไรต่อไปนะคะเอาละคะมาปิดท้ายช่วงนี้กันค่ะเราไปดูตัวเลขของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหลังจากคืนก่อนหน้านั้นบวกไป400กว่าจุดเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลงไป400กว่าจุดคืนไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยดาวโจนเมื่อคืนนี้ลงไป405.89จุด ในขณะที่ S&P นะคะก็ลงไป59.77จุด n a ส d a q ค่ะลงไป221.97จุดได้รับแรงกดดันจากคำสั่งขายหุ้นเทคโนโลยีและความกังวลเกี่ยวความล่าช้าในการออกมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด -19 รอบใหม่ในสหรัฐรวมทั้งมีปัจจัยลบจากเรื่องของตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก884,000รายในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสูงกว่าที่ คาดการของนักวิเคราะห์ที่ระดับ85,000 0รายค่ะส่วนจำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น93,000รายสู่ระดับ13,385ล้านรายขณะที่ธนาคา,ารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่0%เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ผิดหวังที่ธนาคารกลาง ญี่ปุ่นหรืการประชุมของ ECB เมื่อคืนนี้มีมติตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยทำให้ฝรั่งเศสนั้นลงไป0.38%ลอนดอนค่ะลงไป0.16%แล้วก็เยอรมันลงไป0.21%ค่ะส่วนทางด้านของราคาน้ำบันกันบ้างนะคะเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ลงไป75เซนปิดไปที่37เหรียญ30เซน ส่วนเบรนด์ค่ะลงไป73เซนนะคะปิดที่40เหรียญ6เซนส่วนราคาทองคําในตลาดโลกเพิ่มขึ้น9เหรียญ40เซนค่ะปิดที่ระดับ1,964เรหเรียญส0เซน่อทรอออนได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและขารรับมติธนาคารกลางยุโรปที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคงวงเงินซื้อพันธบัตรในการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เราปรับตัวลงไป2.51จุดค่ะปิดไปที่ระดับ1,290.89จุดเดิมราคาการซื้อขายที่ถือว่าเบาบางนะคะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้42,183ล้านบาทถ้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะสำหรับเมื่อวานนี้สำหรับอันดับที่1ก็คือปูนใหญ่ค่ะขึ้นเครื่องหมาย XB นะคะลงไป16บาท ปิดไปที่349บาทอันดับที่2สีตังกรบนะคะ STGT ค่ะลงไป3บาท75สตางปิดไปที่66บาท75สตางค่ะส่วนอันดับที่3แบมนะคะแบมนั้นบวกขึ้นมา20สตางค่ะ ปิดไปที่21บาท90สบตางค์อันดับที่4 CPO นะคะ CPO บวกขึ้นมา25สตางค์ปิดที่62บาท75สาตางค์และอันดับที่5การท่ากาศยาน AOT คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง58บาทค่ะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบัานขายออกมา599ล้านบโบรกเกอร์ขายออกมา10ล้านอาขอให้ค่ะ โบรกเกอร์ขายออกมา337ล้านนะคะในขณะที่ต่างชาติขายออกมา10ล้านและเมื่อวานนี้รายย่อยเป็นผู้เข้าไปรับ947ล้านบาทค่ะจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางลงนะคะเพราะว่าต่างนักลงทุนเองก็รอคอยหลายปัจจัยเลยทีเดียวค่ะ ส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ปรับตัวผันผวนกันนะคะในกรอบแคบนิเิโตกเกียวนั้นบวกไป0.24ค่ะเซี่ยงไฮ้ลงไป0.24นะคะห่างเสียงของฮ่องกงบวกขึ้นมาได้0.10ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเราน่าจะเปิดตลาดแล้วแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูตัวเลขตลาดหุ้นไทยในช่วงเปิดตลาดจะไปอย่างไรกันค่ะ